ราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยสำหรับงานชิ้นนี้ชื่อผลงานภูมิพโลภิกุขนาดของภาพ60คูณ80เซนติเมตรผมได้ใช้เทคนิคสีอะคริลิกวาดบนผ้าใบโดยที่ผมใช้ลักษณะการเหมือนดรออิ้งดินสอนะครับค่อยๆเขียนเพื่อที่จะใช้สมาธิแล้วก็มีความตั้งมั่นที่ตั้งใจวาดรูปนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้สร้างสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมาเนื่องจากในหลวงพระองค์ท่านได้มีพระประสงค์แน่วแน่ที่จะทรงผนวดขึ้นเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของไทยเราและก็ประชาชนส่วนใหญ่ได้เคารพนับถือพระองค์ท่านได้นำหลักสอนเหล่านี้ได้มาปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยตลอดไปครับผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าโครงการ99ศิลปินในครั้งนี้เพราะว่าผลงานเหล่านี้ของศิลปินทุกท่านเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ขึ้นมาให้ผู้ชมที่ได้มาชื่นชมผลงานนี้ได้รำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9อยากให้มาชื่นชมศิลปะแล้วก็ผลงานของเหล่าศิลปินของจังหวัดเชียงรายท่านจะได้มีความประทับใจแล้วก็สามารถที่จะกลับไปแล้วก็บอกต่อให้กับคนอื่นได้มาชื่นชมผลงานที่ได้เชิญตะวันครับเพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาว